สวัสดีครับเซอร์วิสจากวีเทคนะครับวันนี้เราจะมาทำการเมสปั๊ม A10 VSO 71นะครับเป็นปั๊มเน้นหลอดนะครับลูกค้าได้ทำการผมปั๊มมาตรวจเช็คเปลี่ยนพาร์ทนะครับก็เป็นชุดโรตารี่นะครับหลักๆเลยเปลี่ยนแบริ่งแล้วก็ตัวรองจานเอียงนะครับพัทเทิร์นแบริ่งนะครับทำการเทสเลยนะครับตอนนี้ผมสตาร์ทตัวเปล่าก็คงผมอยู่ที่70นะครับไม่ได้ปรับแรงดันครับเราจะเทสไม่ต่ำกว่า160นะครับบาร์60บาร์แล้วครับค่อยๆขึ้นครับ80บาร์แล้วครับคงยังคงที่นะครับ120บาร์ครับผม160บาร์ครับขึ้นไปเลยครับ200บาร์เลยครับที่200บาร์ขึ้นอีกครับก็ยังคงที่ครับอัตรากำไรคงที่นะครับแล้วก็เอาลงครับผมปั๊มผ่านแล้วนะครับหรือผ่านแล้วนะครับเอ็กซ์รั่วตึงนะครับรั่วตึงตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับตอนที่2หรือลูกหลังนะครับเป็นปั๊มเน้นหลอดนะครับ A10 VSO 71นะครับที่เปลี่ยนพาร์ทไปทำการสตาร์ทตัวเปล่านะครับเช็ครั่วซึมแล้วก็เช็คโฟนะครับทำการเทสต์ตามได้เป็นแรงดันนะครับตัวนี้จะเทสอยู่ที่160-180นะครับครับค่อยๆปรับมิเตอร์นะครับอัตราการไหลอยู่นี่นะครับ40บาร์แล้วนะครับทำไปขึ้นครับที่80บาร์นะครับขึ้นอีกครับ120บาร์นะครับตัวนี้ผมเทสที่160บาร์นะครับขึ้นอีกนิดนึงครับ160บาร์นะครับอัตราการไหลก็คงที่นะครับค่อยๆลงครับมอบให้ลูกค้านะครับเช็ครั่วซึมนะครับทำความสะอาดแล้วก็แพ็คส่งนะครับ